ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหญ่ของทุกคนที่อาริยาที่ที่บ้านไม่ได้สร้างด้วยสองมือทว่าบ้านต้องสร้างด้วยหัวใจบ้านที่มั่นคงที่สุดคือบ้านที่มีรักแข็งแรงบ้านที่กว้างที่สุดคือบ้านที่มีใครบางคนวิ่งเล่นเสมอๆบ้านที่สงบคือบ้านที่เสียงทุกเสียงเคารพซึ่งกันและกันบ้านที่สมบูรณ์แบบอาจไม่มีสูตรแน่นอนตายตัวเพราะอย่างนี้เป้าหมายของคนสร้างบ้านอย่างเราจึงไม่ใช่แค่ว่าจำนวนโครงการของเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่เราได้ทุ่มเทและใส่ใจมากเพียงใดในบ้านแต่ละหลังของเราเพื่อให้ทุกครั้งที่เราเปิดประตูและพูดคำว่ายินดีต้อนรับเราได้หมายความอย่างนั้นจริงๆก้าวบ้างกระโดดบ้างอย่างอาริยาปี2543อาริยาก่อตั้งขึ้นประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปี2545ถึง2547อาริยาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวอาริยาชบาอาริยาสวนหน้าอาริยาคาซาอาริยาบุษบาและอาริยาเมโทรปี2547บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทเดียวที่จดทะเบียนเร็วที่สุดปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนถึง949ล้านบาทปี2548อาริยาพัฒนาโครงการทาวน์โฮมอาริยาโมวาอาริยาแมนดารินาและวันดาราโมวาปี2549เปิดตัว A-Space คอนโดมิเนียมโครงการแรกของอาริยาและประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยยอดขายกว่า 3,000 ล้านบาทในเวลาเพียง4เดือนและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 5,000 ล้านบาทในเวลาเพียง9เดือนปี2550ถึง2551อาริยายังคงเปิดตัวโครงการอย่างต่อเนื่องจากโครงการ At Home Town Home The Colors Modern Town Home และคอนโดมิเนียม A-Space Playถึงปัจจุบันปี2552ถึง2553เปิดตัว The Colors Premium Town Home Aria to be Loft Town Home และ A Attitude Lifestyle Residence เรามุ่งเน้นตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่การลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพและการออกแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยควบคู่กับความสะดวกสบายสำหรับคนเมืองโดยเฉพาะใต้ท้องฟ้าเมืองอาริยาบริษัทอาริยา Property จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจแบ่งเป็น3ประเภทโครงการบ้านเดี่ยวโครงการทาวน์โฮมและโครงการคอนโดมิเนียมเซอร์วิส by อาริยาบริษัทอาริยาเซอร์วิสจำกัดดูแลงานบริการหลังการขายบริษัทอาริยาแมเนจเมนต์จำกัดบริหารจัดการโครงการในรูปแบบนิติบุคคลบริษัทวันอัพจำกัดรับเหมางานก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
ด้วยรูปแบบการก่อสร้างที่ทันสมัยอาริยาเอเจนต์บริการรับฝากซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์อาริยาวันพรุ่งนี้อนาคตของอาริยาคงไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวนะครับผู้บริหารและพนักงานทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทแห่งนี้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างที่เราตั้งใจนะครับนอกจากนั้นแล้วเราลืมไม่ได้เลยครับสำหรับผู้ที่มีพระคุณกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าธนาคารผู้ลงทุนคู่ค้ารวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านก็ล้วนเป็นองค์ประกอบที่เราขาดไม่ได้นะครับในระบบการบริหารจัดการที่ดีนโยบายที่ถูกต้องเป็นสิ่งซึ่งเราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วหลักธรรมาภิบาลก็เป็นสิ่งซึ่งเรายึดถือมาโดยตลอดนะครับผมมั่นใจครับว่าพวกเราทุกคนชาวอาริยาทุกคนจะนำพาบริษัทแห่งนี้ให้เป็นบริษัทหนึ่งซึ่งสามารถนำเสนอสินค้านำเสนอบ้านดีๆสวยๆให้กับประชาชนคนไทยได้ในอนาคตผมอยากให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราชาวอาริยากล่าวคำว่ายินดีต้อนรับมันหมายความถึงความตั้งใจจริงความปรารถนาดีที่จะมีต่อทุกท่านด้วยความจริงใจครับ